สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับแพทไททันนะครับก็ไม่ได้เล่นกันนานแล้วครับเพราะว่าอะไรนะผมถึงมาทำอีกนะเพราะว่าผมเล่นจนตัวลูกน้องนะมันตัวสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วไม่มีตัวไหนอีกนะครับก็เลยเล่นซะหน่อยนะครับก็ถึงด่านที่2001แล้วนะครับจุติมาประมาณเท่าไหร่นะหลายทีอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับเยอะมากนะครับจุติมาประมาณสัก20กว่าทีเกือบ30แล้วน่า30แล้ววันนี้ก็จริงก็จะไปลุยไอ้นี่นะครับเข้าทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็เล่นประมาณ 2-3 วันนั่นแหละนะครับก็จะได้ถึงขั้นเลเวล2ด่าน 2,000 กว่านะครับก็ไปดูนี้ก่อนเผื่อได้นะครับสู้ได้มั้ยครับได้ครับสู้ได้นะสบายนะครับต้องเรียบร้อยไปต่อครับเราไปดูนะว่าผมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวข้าวบอสตัวนี้ก่อนโอเคนะครับไปดูว่ามีผมมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็ตีจะ 10,000% แล้วนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จะอาจจะคิดอยู่จะอะไรนะครับผมได้อะไรมาใหม่บ้างนะครับจากแต่ก่อนนะครับก็มีลดพลังบอสมันจะมีเดี๋ยวอธิบายมาแรกเลย5แท็บดาเมจนะมาแรกคือกดแล้วเพิ่มพลังโจมตีนะครับอันนี้ก็เป็นท่าคิติคอนนะครับเพิ่มเวลานะผมท่าคิติคอนโอ้โหได้ตอนนี้นะท่านี้นะท่าแท็บดาเมจครับตี10เท่านะครับตอนนี้10เท่าของแต่ก่อนนะแล้วบวกคีประมาณ50เท่านั่นแหละได้นะครับแปลว่าตีถ้าติดคีนี่คือ500เท่าเลยต้มอย่างศัตรูแบบกระจัดกระจายกระเด็นกระเดินกระดอนไปหมดนะครับตีเดียวน็อกนะครับดูพลังตัวตุ๊บบนคีทีนะครับพวกนี้หายกันหมดครับหายว่าไปกับตานะครับที่จริงไปได้ถึงด่านสัก 2,000-3,000 เลยเนี่ยอันเนี้ย 2,000 หลัก 2,000 กว่าเลยนะครับว่าเมื่อยนะครับเล่นเกมนี้นี่เป็นเกมที่เมื่อยที่สุดนะครับตั้งแต่เล่นมานะเมื่อยนิ้วมากที่สุดครับเพราะว่าอะไรต้องกดตลอดอ่ะผมกดเงี้ยแต่สองมือครับแต่อย่างนี้เลยนะโอ๊ยหมดแล้วเว้ยไม่ว่ากันนะครับยักไปตีดีกว่าผมจะรีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายที่หลังนะครับตีก่อนนะเดี๋ยวใช้ของตีก่อนนะไม่กดไม่ค่อยติดเลยเกิดอะไรขึ้นเอาไปเต็มนะครับเราจะใช้ของตีแล้วนะครับเราเดี๋ยวไม่เอานะครับเอ้ยไม่เอาดีไม่ต้องการโปเกมอนนะครับปิดเสียงใช่เสียงเราทำมาหากินจริงๆครับกดผิดนะครับเมื่อกี้ว่าจะกดไม่เอาแล้วมันกดไม่เอาแล้วครั้งหนึ่งแต่มันไม่ติดนะครับก็เลยไปโดนที่ตรงเอานะครับก็เลยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเราก็กดไปนี่นะครับไอ้ท่านะครับกดไปเลยนะครับโดยเฉพาะท่าที่4นะครับท่าที่มันเนี่ยนะครับท่าสีเหลืองๆนะครับมันเป็นท่าที่สำคัญมากนะมันท่าตีคิติคอนนะครับผมท่านี้คิติคอนของผมเพิ่มประมาณ 90% นะแปลว่าตีทุกดอกเป็นคีหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีเพิ่มคีตรงอื่นด้วยนะครับก็กลายเป็น 100% แน่นอนนะครับกับท่านี้เพิ่มอีก10เท่านะครับบวกกับคีนะครับศัตรูนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่รอดแน่ๆนะครับผมเครียดเล่นนะผมจะเข้าทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามา2รอบแล้วนะครับติดต่อกันมัวแต่เล่นธรรมดาอยู่นะครับกดจนเมื่อยแล้วกดอย่างเงี้ยทันป่ะอย่างเงี้ยครับจนเมื่อยนะกดอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอเวลาหมดแล้วนี่ผมว่าจะอัพทุกตัวเป็น 2,000 นะครับแล้ว 2,000 นะก็ไปอัพกันแล้วก็ชุบตัวไอ้นั่นด้วยนะตัวฮีโร่ที่ตายนะมีตัวที่ตายนะจะได้ฟูลทีมนะครับได้ฟูลทีมแล้วเราจะได้อาร์ติแฟกต์เยอะนะเดี๋ยวไปดูนะว่าจะได้อาร์ติแฟกต์เท่าไหร่นะสำหรับด่าน 2,000 กว่านี้นะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ดูนะเป็นครั้งแรกที่ผมมาถึงเมื่อยแล้วนะครับหมดละวอตัวนี้ก่อนสู้ชนะหรือเปล่าไม่รู้นะแม็กผมไม่มี10เท่าแล้วตีเบาแค่นี้นะครับ
ก็มี10เท่านะพอสู้ได้นะแต่มันไม่เป็นไรมาคราวหน้านะโอเคนะไปอธิบายกันครับโอเคนะครับเนี่ยเขาก็มาดูนะว่ามีอะไรมั่งครับดูของผมไปเรื่อยๆนะไม่มีอะไรมากนะตอนนี้ก็มีอัลติแฟกต์อยู่125นะเดี๋ยวรออัพนะครับเนี่ยครับอันใหม่ๆของผมก็มีคินะครับคิชานนะเพิ่มโอกาสคีนิคอน 26% นะครับมอนสเตอร์กูนะครับก็แปลว่าได้เงินจากมอนสเตอร์ธรรมดา 150% นะครับเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มี 11% นะที่จะได้เงินคูณ10นะครับไม่รู้ว่ามันได้จากอะไรนะผมก็คิดไม่ออกเลยอันสุดท้ายนะครับ 360% นะเพิ่มโอกาสที่ไอหีบสมบัติจะเกิดนะหีบสมบัติมันจะได้เงินมากกว่ามอนธรรมดานะครับมอนสเตอร์ธรรมดาผมก็มีเจมส์นะครับ140ครับตอนนี้นะครับก็ผมก็มีตัวตายตัวหนึ่งนะครับเนี่ยครับตัวตายนะครับอะไรล่ะตัวตายเราเนี่ยครับตัวตายผมใช้เจมส์เมื่อไหร่9นะครับใครได้นะครับเดี๋ยวผมชุบเลยแล้วกันไม่ต้องรอเวลามากินนะ8นะครับใช่ดีมากก็อัพไปเลยนะครับก็อัพสักเร็ว 2,000 แล้วกันนะนี่นะสบายๆเลยนะครับก็การที่มันคิดอาร์ติแฟกต์นะว่าจะได้เท่าไหร่นะมันดูที่เลเวลของฮีโร่ของเรานะคือพวกนี้แหละนะครับกับด่านที่ถึงนะว่าถึงด่านไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเช่นนะครับไปดูPrestige นะครับดูรอบนี้ได้เท่าไหร่13,000นะครับได้เยอะว่ะเห็นไหมฮีโร่เลเวลบนนั้นได้39นะเดี๋ยวผมไปอัพให้เลเวล2,000ให้หมดนะจะเพิ่มนะครับดูตรงนี้อันต่อไปใช้เท่าไหร่ 5,600 สบายสบายสบายเลยแบบนี้เดี๋ยวให้หมด 2,000 ก่อนแล้ว 2,000 ให้หมดนะก็จะเพิ่มเป็นเท่าไหร่ก็เป็น 3,000 ได้เลยเว้ยก็เป็น 3,000 ได้เลยเว้ยมีเงินเยอะมากครับมากมากก็ไปเยอะเลยนะสัก 3-4,000 ไปเลยนะครับจากที่ดูเรานะเงินถึงอยู่แล้วนะครับสบายเลยนะครับยังไม่เพิ่มนะครับไปอัพสกิลนะครับแล้วก็ไปต่อแบบนี้นะครับสัก 3,000 นะเร็ว 3,000 4,000 5,000 เร็ว 5,000 นะครับสบายเลยนะครับพอไปเร็วมัน 2,000 แล้วนะครับมันก็จะอัพเป็นสกิลแบบใหม่นะอินมูฟนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับมันไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะแยะตรงนี้จะเร็วเท่าไหร่ 5,0005,000 กันนะครับเร็ว 5,000 นะตรงนี้ได้ 5,000 หรือเปล่า 5,000 3 4เอา 5,000 ทุกตัวเลยแบบนี้2 3เกือบทุกตัวนะจะได้นะครับเร็ว 5,000 ก็พอนะใกล้แล้วนะโอ้ใกล้ละใกล้ละยังใส่ได้ 4,000 นะได้ 5,000 อยู่โอเค 4,000 ก็พอนะตรงนี้นะได้แค่ 4,000 แล้วนะที่ผมอัพนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมต้องการจุดตีทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็ประมาณเอานะโดนประมาณตรงเนี้ย 4,000 แรก 3,000 ก็ได้ปะเอ้ยไม่ได้ปะไม่ได้จริงๆ
น่าจะได้นะได้ไปสองพันแปดครับโอเคโอเคเดี๋ยวไล่มาให้หมดนะครับนี่พอแล้วนะครับก็ตัวละ5,000ตัวละหลายเร็วนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับจาก39จะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับในการจุตินะครับ136ใช่ไหมครับนี่เห็นไหมมีฟูลทีโบนัสนะก็คือถ้าเรามีฮีโร่เราเต็มทีมแล้วคือไม่มีตัวไหนตายเลยนะฮีโร่คือลูกน้องนั่นเองนะครับถ้าเรามีเต็มทีมครับเราก็จะได้เท่าหนึ่งนะครับของสองอันนี้ที่มันบวกกันนะครับแล้วก็มีพรีสเตทโพชั่นน้ำมีอันหนึ่งนะครับที่ผมเหลือไว้นะครับก็ไปจุติกันเลยแล้วก็ไปเริ่มทัวร์นาเมนต์กันเราพรีสติชนะครับไปเอาแปลงล่างนะครับ yes ได้มา13,000นะครับสบายเลยเราเหมือนเท่าไหร่นะโอ้ได้ของเลยนะครับพอดีเลยนะครับได้อะไรดาบใหม่นะครับฮะน่าจะรอไป25แมสแม็กนะเติมอีกนะครับนี่นะครับก็มีผมก็มีของหลายอย่างนะตอนนี้นะครับครับดูประมาณนี้แหละนะครับบางทีผมก็ซื้อพวกนี้แหละนะครับจริงๆนะเพราะว่านะครับซื้อถูกๆนะแต่ว่าได้โบนัสเพิ่มนะก็ดีนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะเนี่ยอันนี้ครับซื้อข้างล่างนะแล้วการสวิงสวอร์ดสีแดงก็ได้นะครับแล้วผมชอบสายลุงมากกว่าไปดูนะครับได้ achievement อะไรได้ 50,000 เลลิกแล้วนะครับถึงแล้วเหรอไปดีไปนะครับ 50,000 เลยได้เลลิกมาแล้วนะ 5,600 ผมก็ต้องซื้อแน่นอนนะไปเลยบาปาเดียนเมเตอร์ครับทำไมได้ครับเบอร์เซอร์เกอร์เร้งคูดาวน์นะครับนี่อะไรที่ผมต้องการมานานนะครับเพราะว่าเบอร์เซอร์เกอร์คือท่าที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับคูดาวนะครับโอ้ 8,000 พอดีเลยได้อันหนึ่งนะซื้อเลยนะครับฟิวเจอร์อะไรนะฟิวเจอร์คืออะไรฟิวเจอร์เพิ่มเงินนะครับคอลเลกชันนะครับเพิ่มตอนไหนอ่ะไม่เลือกนะครับยังไม่อัพนะอัพนี้ก่อนนะครับเบอร์เซอร์เกอร์นะครับสำคัญกว่านะไปกระตุกงงอ้าวเต็มแล้วนะครับใช่หรือเต็มครับตอนนี้ผมจะไม่ตีอะไรแตะแล้วนะครับเพราะว่าเก็บไว้อย่างนี้แหละนะครับปกตินี่ถ้าผมเจอไหนไม่ดีผมจะตีทิ้งนะครับผมคิดอยู่ว่าผมจะตีนี้ทิ้งหรือเปล่าไอ้โครนนะครับโครนไหนล่ะไอ้โครนเพิ่ม duration นะคือเพิ่มระยะเวลาของโครนนะครับถ้าโครนแอตแทคของเรานะครับที่มันเป็นตัวเงานะตีนะครับเพราะว่านะครับหลังๆนี่คือไม่ได้ค่อยได้อะไรมากเลยนะไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะเพราะว่ามันตีเบาอ่ะมันต้องเอาคีนะบวกกับเบอร์เซอร์เกอร์เข้าไป2อันนะครับมันจะตีแรงมากกว่าเยอะมากๆนะครับเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวออกสักวันนะครับไปอันนี้ก่อนเราบวกคอลเลคชั่นเหลือกว่าตีหมื่นแล้วครับ 10,000% แล้วครับทีนะมานี่แหละไปเรื่อยๆนะครับตีก็เร็วเหมือนเดิมครับมีบอดได้แล้ว20อาร์ติแฟกต์ครับโอเคนะครับอะไรได้อะไรอยู่เนี่ยนี่ครับจุติแล้ว25ครั้งนะครับเราก็ถ้าเล่นทัวร์นาเมนต์ก็เล่นจนเมื่อยนะครับผมคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้ผมจะได้เล่นแค่ไหนนะครับมุกก็ไม่ได้เล่นเยอะพอได้เล่นมันไปกันด่าน100แล้วผมด่านเท่าไหร่เองไม่รู้จะเร็วไปไหนนะพวกเนี้ยไม่รู้เลยว่าเขาไปเร็วกันยังไงนะครับแต่ผมกดได้ใช่ไหมทำยังไงก็ไม่ทันพวกด่าน100นะไม่รู้มันเล่นกันยังไงนะตอนแรกๆเนี่ยครับลูกน้องจะเป็นตัวที่ตีจนศัตรูตายนะครับหลังๆมาตั้งแต่ด่าน200-300ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรานะครับที่เราต้องกดนะมันถึงจะตายนะครับศัตรูนะไม่งั้นไม่ตายนะประมาณนั้นแหละนะครับอ
พวกนี้ก็อัพไปดักเลเวลร้อยก่อนนะเพราะศาสนีนะแม็กเราจะเจอไอ้นี่บ่อยขึ้นนะไอ้หีบนะแม็กมาบ่อยมากนะหีบจะมาไม่เยอะเบื่อแล้วนะครับแต่จริงดีนะได้เงินเยอะนะครับก็ช่วงแรกก็อัพแต่พวกนี้นะอัพไปเรื่อยจนตีเองนะไม่ผิดมากนะตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะจนถึงด่านนู้นแหละนะครับร้อยนั่นแหละนะครับไม่ว่ากันอีกก็เน้นที่อัพสกิลนะของลูกน้องของทีโร่ของเรานะครับพวกนี้นะมันช่วยได้เยอะนะครับหลังๆนะครับต้องอัพให้ครบนะครับไม่จำเป็นต้องเลเวล 2-3,000 ก็ได้นะครับผมอัพแค่เลเวล 1,000 นะก็เล่นไปงั้นแหละเพราะมันมีท่าแล้วไงผมเอาแต่สกิลอย่างเดียวตัวอื่นไม่ค่อยสนไม่ค่อยจะสนอย่างอื่นนะแล้วก็อัพตัวที่อยู่ท้ายที่สุดนะแค่ได้ดีๆนะเพื่อที่เราจะอัพตัวต่อไปนะประมาณนั้นแหละนะผมเสียแบตกับเกมนี้เยอะมากนะเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นแล้วใช้แบตเยอะที่สุดเยอะจนไม่รู้จะว่าไงแล้วนะใช้แบตไปด่านเท่าไหร่ละ39เองนะเล่นตั้งนานดูคนที่มันอยู่ในทัวร์แมนมันเร็วเท่าไหร่แล้วไอ้บ้ามันไปด่านที่112อ่ะมันไปเร็วผมเล่นด่านแรกผมยังงงมันไปยังไงนี่ผมไม่ต้องสนใจอะไรมันมากแล้วนะปล่อยไปงั้นแหละผมไม่ได้เป็นคนเล่น24ชั่วโมงนะถ้าเล่น24ชั่วโมง24ชั่วโมงเราไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่น24ชั่วโมงก็ได้ของนี้แหละนะครับวาร์ปกันอีกขั้นหนึ่งนะครับต่อไปนะผมก็จะเอมที่ประมาณด่าน 2-3,000 นะครับ 2,000 กว่าๆนะครับแล้วก็หยุดนะค่อยชุติใหม่นะครับประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เจอกันใหม่นะในวีดีโอข้างหน้านะครับอันนี้ไม่ตีไปเรื่อยๆของมันนะค่อยๆไปนะครับจัดการของมันเองนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะในวีดีโอข้างหน้านะครับก็ดีมากนะที่ได้อาร์ติแฟกต์มาเยอะมากนะเป็นหมื่นนะครับก็สามารถที่จะอัพไลท์หลายอย่างนะครับต่อไปนะผมคิดอยู่นะผมจะอัพอันนี้เยอะนะไอหีบนี่นะครับแล้วก็อัพอะไรอัพไอเนี้ยนะครับเยอะนะครับไหนวะเพิ่มความนานของเบอร์เซอร์เกอร์ของเรานะครับสำคัญนะครับดูไปดูมานะครับนะตีโคลนไปตีไปตรงสักหน่อยนะอีกสักหน่อยแล้วกันไปขอดูเบอร์เซอร์เกอร์ก่อนว่ามันแรงว่ามันแรงขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะมันลดไอ้นั่นจริงหรือเปล่านะลดเวลานะโคนก็ใช้ได้ดีตอนแรกนะครับหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่เลื่องเลยนะครับโคนนะครับโคนของเรานะจริงๆผมอยากตีทิ้งนะไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าการที่จะตีทิ้งต้องใช้แร่เยอะมากนะครับเนี่ยนะครับมากๆนะผมเลยมันจะตีทิ้งยังไงนะหมดปัญญาตีทิ้งนะไม่ใช่แร่เจมนะเยอะมากนะผมก็เลยหมดปัญญาตีทิ้งนะอะไรได้อะไรนิวเบอร์เซอร์เกอร์ได้นะมาลองดูนะว่าถ้าเบอร์เซอร์เกอร์จะอยู่ได้นานมันจะรีไวจริงหรือเปล่าอย่างนี้พูดกันเลยก็ทดลองเฉยนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่ตีแรงมันครับปกติดอกเดียวตายหมดนะช่วงนี้นะครับถ้า
าลูกน้องตีดอกเดียวไม่ตายแน่ต้องรอสักหน่อยไปต่อนะครับเรานะหมดยังไม่หมดครับเบอร์เซอร์เกอร์เหลืออีกนานนะแต่ก่อนรีชั่วโมงหนึ่งนะผมโอ้โหมารอแทบตายนะชั่วโมงนานมากครับถ้ารีครึ่งชั่วโมงจะสบายมากเลยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะรอมานานแล้วหามานานแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะลดเวลาเบอร์เซอร์เกอร์นะคนทวงให้ผมเล่นไอ้นั่นนะครับเยอะมากนะครับคุกกี้รันนะใส่จะได้กลับมาเล่นอีกรอบแล้วนะว่าจะเลิกแล้วนะครับแต่ยิ่งผมก็เล่นไม่เก่งนะแต่ว่าผมของเยอะเฉยนะครับเราเล่นไปช่วงเราว่างนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับต้องใช้เวลาเยอะในการเล่นเกมอื่นนะครับแล้วก็เกมนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเกมนี้นะครับใช้เวลาเยอะมากนะอ่ะจริงๆด้วยนะครับมันรีเหลือครึ่งชั่วโมงนะครับก็ผมก็สบายใจแล้วนะครับก็เจอใหม่จริงนะในดูข้างหน้านะตอนนี้เข้ามาเร็ว80นะแป๊บเดียวนะให้น้องๆตีไปเรื่อยๆนะก็เจอใหม่นะครับก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์นะครับมีอะไรก็แนะนำมาได้นะครับบางทีผมอาจจะทำได้ทำไม่ได้บ้างก็อย่าว่ากันแล้วกันนะครับ And I will see you again up in the next video นะครับกับ Titan นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ